จอนั้นก็ไลน์นะครับเมื่อเช้าจอนั้นไลน์ไหมไม่ไลน์ไม่ไลน์แสดงว่ามันเฟซไทม์มาเลยไม่ไลน์พามวันนี้นะครับสำหรับช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมาดูเรื่องการเขียนรายงานปฏิบัติการนะครับคือเวลาที่เราทำแล็บใดๆก็ตามนะครับการที่เราจะเขียนรีพอร์ตออกมาเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับเพราะว่าต่อให้เราทำแล็บได้ถูกต้องแต่ถ้าเราเขียนรีพอร์ตไม่โอเคมันก็ไม่สามารถสื่อสารกับคนที่มารีพอร์ตของเราได้นะครับการเขียนรีพอร์ตเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเขียนไดอารี่หรืออัพสเตตัสบน Facebook ที่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะนะครับมันแล้วแต่ศิลปะของแต่ละคนที่จะถ่ายทอดไปยังไงแต่ถ้าเป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเขาจะให้ความสำคัญกับแพทเทิร์นโดยเฉพาะแพทเทิร์นของตัวเลขนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยถ้าหากเราเขียนมาผิดมันก็สื่อสารได้ผิดนะครับนอกจากนั้นนะครับการเขียนตัวเลขเนี่ยก็ยังมีรูปแบบการเขียนที่นอกจากต้องลอกมาเป๊ะๆลอกมาในระดับนัยยะสำคัญที่พอดีแล้วเนี่ยก็ยังต้องอาจจะมีรูปแบบการนำเสนอวิธีอื่นๆอย่างเช่นการทำเป็นตารางการทำเป็นกราฟนะครับแล้วเราจะเลือกกราฟประเภทไหนเรารู้ได้ยังไงว่าเราต้องเลือกประเภทไหนนะครับทีนี้ถ้าตัวเลขเนี่ยสำหรับตัวเลขง่ายๆเลยก็คือในตัวเครื่องหรือในผลของเราเนี่ยมันได้เลขเป็นเท่าไหร่เราก็เอามาเท่านั้นนะครับอย่าเปลี่ยนตัวเลขโดยจงใจนะครับอย่างเช่นถ้ามันได้มากกว่านี้แล้วมันจะดีแล้วเราก็เพิ่มให้มันมากขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าผิดจริยธรรมอย่างรุนแรงนะครับรุนแรงที่สุดเลยนะครับการทุจริตเลยมันถวายผลไม้ถวายลูกปูนถูกไหมรู้สึกเต็งเป็นที่เคารพนะครับคราวนี้เนี่ยแล้วอะไรล่ะที่มันแบบทำได้บ้างกับการเขียนตัวเลขคือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับในการเขียนตัวเลขทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าจำนวนตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือการคำนวณตัวเลขที่แสดงความแม่นยำที่ต่างระดับกันแล้วก็สุดท้ายก็คือการปฏิเสธนะครับทีนี้ตัวเลขที่เราเจอเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นตัวเลขที่อ่านค่าได้จากเครื่องมือต่างๆนะครับถ้าหากเครื่องมือพวกนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลเราจะทำยังไงเราก็แค่จดมาเลยนะครับแต่บางทีมันเป็นสเกลแบบนี้เราจะทำยังไงล่ะถ้ามันเป็นสเกลแบบนี้นะครับอันนี้เทอร์โมมิเตอร์ที่มันขึ้นตรงนี้เราคิดว่ามันอุณหภูมิเท่าไหร่เลยบางคนก็ได้แค่33ใช่ไหมบางคนก็อาจจะบอกว่า 32.5 แต่คราวนี้เราต้องดูว่าเราเนี่ยจะคาดคะเนได้ถึงจุดไหนเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยสเกลมันถึงแค่ระดับไหนมันเป็นแค่หลัก10ใช่ไหมแล้วก็มีขีดแบ่งของ10ออกมาอีก5ขีดนั่นแสดงว่าเราจะคาดคะเนจนถึงหลักทศนิยมได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าเขามีสเกลเป็น31 32 33 34 35แล้วเราคาดคะเนอีก1หลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยประมาณค่าได้เต็มที่ก็คือเหมือนที่เพื่อนว่านะครับก็คือ33องศาเซลเซียสนะครับนี่แหละด้วยความที่มันค่อนข้างซับซ้อนแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยพวกเครื่องมือต่างๆเขาก็เลยพยายามทำให้เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือให้เป็นตัวเลขออกมาเลยอย่าให้มีทศนิยมกี่ตำแหน่งก็แสดงผลออกมาเท่านั้นเลยนะครับทีนี้คำว่าตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญก็คือจำนวนตัวเลขที่มีความหมายนะครับจำนวนตัวเลขที่มีความหมายคือเราต้องเอามาคิดมาคำนวณนะครับถ้าหากมันเลยไปมากกว่านั้นละเอียดกว่านั้นก็แสดงว่ามันไม่ได้มีความหมายแล้วนะครับอย่างช่องแรกช่องนี้ตัวเลขที่มีความหมายเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเลย5ตัวใช่ไหมก็คือเอามาหมดเลยนะครับตัวที่2อ่ะ
4นะครับตัวถัดมาก็2ตัวถัดมาก็มีแค่ตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือจำนวนตัวเลขที่มีความหมายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะอยู่หน้าหรือหลังทศนิยมนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวเลขที่มันมีเลขแบบเนี้ยมันก็ดูง่ายเนาะปัญหาจะเริ่มเกิดคือถ้ามันเป็นเลข0เราตอบได้ไหมว่ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าอาจารย์เฉลยไว้ให้แล้วใช่ไหมศูนย์หน้าจำนวนตัวเลขไม่มีความหมายศูนย์หลังจำนวนตัวเลขมีความหมายศูนย์ระหว่างจำนวนตัวเลขมีความหมายเพราะฉะนั้นในแถวที่หนึ่งตัวเลขที่มีความหมายก็เลยมีอยู่แค่กี่ตัวแค่สามเนาะถัดมาล่ะสองใช่ไหมครับตัวนี้เหลือแค่หนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ล่ะสี่นะครับตัวนี้ล่ะครับสามตัวที่เราต้องรู้ว่ามันมีเลขที่มีความหมายหรือมีนัยยะสำคัญกี่หลักเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเอาจำนวน2จำนวนที่มีเลขนัยยะสำคัญไม่เท่ากันเนี่ยมาทำการกระทำใดๆก็ตามมาบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาว่าไอ้ผลที่ได้มันจะมีเลขนัยยะสำคัญเนี่ยอยู่กี่หลักนะครับทีนี้เนี่ยการที่เขาบอกว่าเลข0หลังจำนวนตัวเลขหรือ0หน้าทศนิยมเนี่ยอาจจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าหากเขาอยากให้มันมีความหมายหรือไม่มีความหมายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับแต่อยากให้มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ใช้การทำให้มันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังฐาน10แล้วก็ยัดทศนิยมกี่ตำแหน่งเข้าไปนะครับอย่างเช่นตัวเลขอ่ะเท่ากันเลยนะก็คือ2,000ใช่ไหมครับทั้งหมดข้างล่างนี่คือ2,000หมดเลยนะแต่มันอาจจะเป็น2,000ที่ได้จากการวัดด้วยคนละวิธีหรือคนละเครื่องมือนะครับถ้าหาก2,000ที่เขาช่างหัวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็คือก็ส่วนแค่หลักพันอย่างเดียวเขาก็จะเขียนด้วย2,000ที่เป็น2เฉยๆคูณ10ยกกำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนตัวเลขที่มีความหมายก็คือแค่เลข2ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าหากมันเป็น2,000ที่เขาให้ความสำคัญตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักร้อยเขาก็จะเขียนให้เป็น 2.0 คูณ10ยกกำลัง3นะครับเพราะว่าไอ้2ตัวแรกก็คือหลักพันเนาะจุดข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นหลักร้อยนะครับแต่นั้นถัดมาถ้าหากเขาให้ความสำคัญจนถึงหลัก10เขาก็จะให้มันเป็น 2.00 คูณ10กำลัง3แต่ถ้าเขาให้ความหมายให้ความสำคัญกับมันทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะเป็น 2.000 คูณ10กำลัง3นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เป็นความรู้นะครับประดับเราก็คือเนี่ยถ้าหากเราอยากให้มันเป็นเลขยกกำลังที่เป็นฐาน10แบบนี้นะครับใน Excel เนี่ยเขาจะเรียกรูปแบบนี้ว่าเป็น scientific number นะครับก็คือเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ถ้าเรากรอกตัวเลขใดๆก็ตามไปนะครับแล้วเราไปคิดจับ format ของ Excel เนี่ยให้เป็น scientific number ปุ๊บมันก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของยกกำลังฐาน10แต่มันจะไม่เป็น10แล้วก็มียกกำลังนี้นะครับแต่สมมติว่าถ้าเป็น2คูณ10ยกกำลัง3มันจะเป็น 2e แล้วก็บวก3มันคืออันเดียวกันก็คือ2คูณ10ยกกำลัง3นะครับถ้าเป็น 2.0 คูณ10ยกกำลัง3มันก็จะกลายเป็น 2.0 แล้วก็เป็น e แล้วก็บวก3นะครับอันนี้คือใน Excel แล้วก็ใน Google Sheet ก็จะเหมือนกันนะครับไม่ใช่จะเสร็จใน10นาทีแล้วสไลด์นี้เนี่ยคราวนี้นะครับการคำนวณก็คือการบวกลบคูณหารเนี่ยโดยที่เอาตัวเลข2ชุดที่มีระดับความแม่นยำหรือไอ้ตัวเลข2ชุดที่มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญไม่เท่ากันเนี่ยมาคำนวณด้วยกันมันก็จะต้องมีการคำนวณว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือเลขนัยยะสำคัญอยู่กี่ตัวนะครับอย่างสมมติว่าเวลาเรากดเครื่องคิดเลขได้นะครับเรารู้อยู่แหละว่าตอนแรกเนี่ยมันมีเลขนัยยะสำคัญอยู่กี่ตัว
แต่ว่าเครื่องคิดเลขอ่ะเวลาเราคำนวณปุ๊บเนี่ยมันก็จะไล่พื้นมาจนสุดหลังมาเลยบางทีเราก็จะต้องตัดตัวที่ละเอียดเกินไปออกนะครับก็คือเขาบอกว่าให้รายงานผลโดยใส่ตัวเลขที่มีนัยสำคัญไม่มากกว่าตัวเลขที่มีความหมายที่ได้จากการวัดนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราวัดแล้วสมมุติว่าเราวัดจากไม้บรรทัดที่มันเป็น 10.5 เซนติเมตรอย่างเงี้ยถ้าเราคำนวณออกมาเราก็ไม่ควรจะใส่แบบสมมุติเราหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมเราหาได้ 11.5645 อย่างเงี้ยนะเราก็ควรจะปัดให้มันเหลือแค่ทศนิยมตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับก็เป็น 0.6 อะไรประมาณนี้ที่หลักการนะครับก็คือถ้าหากเป็นบวกและลบนะครับเขาบอกว่ากรณีที่เอาเลขที่ได้จากการวัด2อันนะครับหรือมากกว่า2อันเนี่ยมาบวกมาลบกันเขาให้รายงานผลลัพธ์โดยคงตัวเลขที่มีจุดทศนิยมไม่มากกว่าจุดทศนิยมของตัวเลขที่มีจุดทศนิยมน้อยที่สุดงงไหมงงถ้าอ่านอย่างเดียวนี่งงแน่นอนได้โปรดกลับมาเถอะไปแล้วเนาะดึงปั๊กออกวันนี้เดี๋ยวจะทำให้หายงงนะครับมองซ้ายทีขวาทีเป็นหมามองตามมอไซค์เลยอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะว่าตัวเองนะครับมาเถอะแม่มาเถอะแม่มาเถอะแม่มาเถอะนะมาเถอะนะต้องเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม Come on come onเดี๋ยวมองทางนี้แล้วกันครับทางนั้นน่าจะน้อยใจแล้วก็เราเปิดเตียงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าให้รายงานผลลัพธ์เขาว่ารายงานผลลัพธ์ก็คือถ้าเราเอามาบวกหรือมาลบเนี่ยไอ้ช่องสุดท้ายตรงนี้เนาะจะต้องมีจุดทศนิยมไม่เกินกว่าอันที่น้อยที่สุดเอางี้เลข3ตัวนี้ทศนิยมที่น้อยที่สุดมีกี่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบมันต้องมีทศนิยมแค่1ตำแหน่งใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ 19.3 แล้วพูดสงงเลยใช่ไหมตอนแรกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษากฎหมายครับประมาณนั้นนะครับช่องที่2นะครับ 14.32 ก็เท่านี้เลยใช่ไหมเพราะว่าเขามีทศนิยม2ตำแหน่งเป็น 14.32 ช่องที่3ล่ะ 5.5 หรือ 5.6 ทีนี้เนี่ยคือปกติเราก็จะบอกว่าถ้า5ปัดขึ้นน้อยกว่า5ปัดทิ้งใช่ไหมมันก็เดี๋ยวนะมันน่าจะมีข้อแม้ของข้อหญิงครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะอาจารย์ก็อยู่ดีก็เมมโมรี่ช็อตนะครับน่าจะเกิดจากการเมาไก่ย่างนะครับทีนี้ถ้าเป็นการคูณและการหารนะครับเขาบอกว่าให้รายงานผลลัพธ์โดยใส่ตัวเลขที่มีความหมายเท่ากับจำนวนตัวเลขเท่ากับจำนวนตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับเขาไม่ได้พูดถึงทศนิยมแล้วนะที่ได้จากการวัดที่มีความหมายน้อยที่สุดนะครับอย่างอันนี้คือช่องที่1นะอันนี้คือตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1 1.6537 คูณกับ 0.26 นะครับ
ทั้ง2ตัวเนี่ยได้จากการวัดหมดเลยนะครับคราวนี้ตัวแรกมีเลขที่มีความหมายอยู่ทั้งหมด5ตัวใช่ไหมตัวที่2มีทั้งหมด2ตัวเพราะว่า0ข้างหน้าเราไม่นับใช่ไหมครับตัวที่3เป็นผลคูณทีนี้เครื่องคิดเลขบอกเราอย่างนี้นะครับแต่เวลาเราเขียนลงรีพอร์ตเราจะต้องให้เลขที่มันมีความหมายเนี่ยเท่ากับตัวที่น้อยกว่านะครับก็คือให้มันมีแค่2ตัวคราวนี้เนี่ย2ตัวเลข0ข้างหน้าเราไม่นับถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยอนุญาตให้เขาเหลือเป็น 0.43 งงไหมเหมือนจะงงนิดหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวดูตัวอย่างที่2นะครับที่2ตรงนี้มีกี่ตัว3อันนี้ล่ะ2เพราะฉะนั้นสุดท้ายจะต้องปัดให้เหลือแค่ใครบอก 2.44 ใครบอก 2.4 ตรงนี้ต้องเหลือแค่ 2.4 นะครับเพราะว่า2ตัวก็คือเลข2ตัวนึงแล้วก็เลข4ตัวนึงนะครับอ๋อได้ยังอ๋อได้ยังอ๋อแล้วอ๋อแล้วข้างหน้าอ๋อแล้วนะครับถ้าบวกลบจะนับทศนิยมแต่ถ้าคูณหารจะนับทั้งหมดเลยนะครับตัวอย่างที่3 223.48 อันนี้มีเลขที่มีความหมายกี่ตัว4ตัว 10.1 มีกี่ตัว3ตัวเพราะศูนย์ตรงกลางศูนย์ตรงกลางเรานับใช่ไหมคราวนี้เครื่องคิดเลขกดออกมาได้ 237.15 แต่ผลที่ควรรายงานควรจะมีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัว3ตัวเพราะฉะนั้นเหลือแค่237โอเคแสดงว่าเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจก็ได้ใช่ไหมคราวนี้แหละการปัดเศษนะครับเขาบอกว่าการปัดเศษเนาะถ้าตัวเลขที่ต้องการปัดเศษมีค่าน้อยกว่า5น้อยกว่า5คือ1 2 3 4นะครับ0ก็คือมันก็ไม่ปัดแล้วเนาะให้ตัดเลขนั้นทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็คงตัวเลขที่มีความหมายตัวสุดท้ายไว้นะครับอย่างเช่นถ้า 8.173แต่ว่าอันเนี้ยเลขที่มีความหมายเนี่ยมันมีแค่3ตัวนะครับเราจะรายงานเป็นเท่าไหร่เลยก็เป็น 8.17 นะครับคราวนี้ถ้าตัวเลขที่ต้องการปัดเศษนะครับมีค่ามากกว่า5ให้ตัดเลขนั้นทิ้งแล้วเพิ่มค่าตัวเลขที่มีความหมายตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เราก็จะเป็น 8.18ทีนี้ถ้าตัวเลขที่ต้องการปัดเศษมีค่าเท่ากับ5มันไม่เหมือนกับที่เราเรียนคณิตศาสตร์แล้วทีนี้นะครับถ้าตัวเลขที่ต้องการปัดเศษมีค่าเท่ากับ5คือตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5นะครับให้ตัดเลขนั้นทิ้งคือถ้าหากตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเลขคี่นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเลข7เป็นเลขขี้ถูกไหมรู้ได้ไงเป็นเลขขี้จับดูแล้วมันเหม็นหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อโอเคหารสองไม่ลงตัวคือเลขขี้นะครับ8.1750ทีนี้ไอ้ตัวที่ถัดจาก7มันเป็น5เขาก็เลยบอกว่าให้ตัด5ทิ้งแล้วบวก1เข้าไปข้างหน้าก็คือปัดขึ้นนั่นแหละนะครับแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นเลขคู่นะครับ 8.1850คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัด5ทิ้งแล้วลดค่าตัวเลขที่มีความหมายตัวสุดท้ายลงอีกหนึ่งงงเลยดิใช่ไหมมีการปัดลงด้วยนะครับกลายเป็น 8.17 ซะงั้นค้านกับความรู้สึกเนาะเริ่มงงแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็งงเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นไม่ปัดขึ้นมากกว่าเนาะก็คือไม่ต้องบวกขึ้นนะครับ
ก็คือถ้าหากเป็นเลขคู่ตัดทิ้งถ้าหากเป็นเลขคี่บวกหนึ่งนะครับอันนี้หนังสือเขาน่าจะเขียนผิดนะครับเดี๋ยวเรายืนยันกันอีกทีหนึ่งไม่เกินเย็นนี้นะครับค้างไว้ก่อนใส่ question mark ใหญ่ๆไว้ทีนี้เนี่ยในการเขียนรายงานการทดลองนะครับคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็จะมีเรื่องของ format การเรียงลำดับของรายงานนะครับแล้วก็การเขียนตารางกับรูปกราฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนรายงานการทดลองเนี่ยมันถ้าเอาเต็มๆเลยนะครับมันควรจะมีตั้งแต่บทคัดย่อบทนำวัตถุประสงค์การทดลองวัสดุอุปกรณ์นะครับผลการทดลองวิจารณ์แล้วก็ท้ายสุดก็คือสรุปแต่ว่าเวลาที่เราเรียนใน lab เนี่ยไอ้พวกนี้นะครับส่วนมากเนี่ยอาจารย์จะทำมาให้หมดแล้วถูกไหมเวลาที่เราเรียนมาได้มัธยมอันนี้อาจารย์จะทำให้หมดแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือ3หัวข้อสุดท้ายนะครับแต่คราวนี้ตอนเราอยู่ปีโตๆนะครับจะมีวิชานวัตกรรมใช่ไหมของพวกเราที่เราต้องไปคิดค้นอะไรก็ตามที่มาแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเราให้ได้อันนี้แหละเราจะได้ทำหมดเลยนะครับให้ทายว่าหัวข้อ1ถึง7อันไหนทำสุดท้ายมีคนถูกนะครับ1ทำสุดท้ายบทคัดย่อคือสรุปของสรุปอีกทีนึงคือมันเป็นเรื่องย่อว่าเริ่มต้นเราคิดยังไงแล้วกลางทางเราทำอะไรท้ายที่สุดเราทำเราได้ผลยังไงเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยังไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคืออันที่ทำสุดท้ายเลยนะครับถามว่ามีสุดท้ายกว่านี้อีกไหมถ้าหากเป็นวิชาวิจัยวิชานวัตกรรมมีสุดท้ายกว่านี้อีกคือชื่อเรื่องบางทีชื่อเรื่องเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนเอานาทีสุดท้ายบางทีเนี่ยจนสอบจบชื่อเรื่องค่อยเปลี่ยนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเขาเขียนมาก่อนมันต้องเสร็จก่อนไม่จำเป็นนะครับของพวกนี้เนี่ยเราทำตามอันไหนทำได้ก่อนก็ทำอันนั้นนะครับไอ้ที่ทำได้ก่อนเนี่ย3เนี่ยทำได้ก่อน4ทำก่อนนะครับแล้วก็มา5มา6มา7นะครับส่วน2เนี่ยก็จะทำเมื่อว่างนะครับแล้ว1เนี่ยทำสุดท้ายเลยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนแรกนะครับส่วนแรกๆของตัวรายงานนะครับคือเราอะมันเป็นเหมือนกับเนื้อหาเนาะที่แบบถ้าหากเป็นวิชาเรียนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสกับมันเท่าไหร่นะครับส่วนที่เราจะซีเรียสก็คือส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของการทดลองนะครับเราต้องรู้ให้ได้ว่าการทดลองนี้ทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วผลที่เราได้มาเนี่ยมันตอบวัตถุประสงค์อันนี้ไหมนะครับแล้วก็หัวข้อที่สองก็คือแผนกับวิธีการทดลองนะครับวิธีหรือแผนการทดลองเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6เนี่ยทำอะไรก่อนหลังนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทำการทดลองเราได้ผลยังไงบ้างเวลาบันทึกผลก็บันทึกได้ตามที่สังเกตได้ตามที่วัดได้ถ้าหากมีตัวเลขก็ต้องคำนึงถึงเรื่องระยะสำคัญเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ส่วนมากเนี่ยจะตายกันเยอะนะครับก็คือตรงสรุปแล้วก็วิจารณ์ผลนะครับทำไมที่บอกว่าตายกันเยอะเพราะเวลาสรุปเนี่ยเรามักจะบอกแค่ว่ามันได้อะไรซึ่งมันเป็นการย่อหัวข้อที่3ลงมาเฉยแต่คำว่าสรุปจริงๆเนี่ยมันต้องแทรกการวิจารณ์ไปด้วยว่าผลที่ได้มานี้เนี่ยมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไหมมันเป็นไปตามทฤษฎีไหมถ้ามันไม่เป็นไปตามทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรทีนี้การเขียนวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องแยกออกเป็นข้อๆแล้วมันก็มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อนะครับเพื่ออย่างเช่นเพื่อวัดปริมาณโปรตีนในตัวอย่างหรือเพื่อวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาของ X เมื่อเติม Y ลงไปในอัตราส่วนต่างๆกันหรืออาจจะเป็นเพื่อวิเคราะห์ว่าการเติม x ส่งผลต่อการเกิด y หรือไม่นะครับมันจะต้องบอกเป็นข้อๆอย่างชัดเจนในการทดลองมีวัตถุประสงค์หลายข้อได้ไหมได้นะครับถ้ามันมีหลายข้อให้เราแยกออกเป็นข้อๆอย่าเอาไปกองรวมกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราได้ผลออกมา
เราจะได้เอาผลตรงนั้นน่ะไปตอบวัตถุประสงค์ทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีนี้สำหรับวิธีนะครับหรือแผนการทดลองนะครับใน Direction Lab ที่อาจารย์แจกให้เนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือยาวพลึบหรือบางทีก็จะเป็นข้อ1 2 3 4แต่สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราจะต้องเอาตัวหนังสือเหล่านั้นเนี่ยมาย่อยให้เป็นแผนผังที่เราเรียกว่าโฟลว์ชาร์ตหรือโฟลว์ชาร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าถ้าเราเริ่มจากข้างบนสุดเราจะต้องเดินทางผ่านแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปมีเติมอะไรเข้าไปบ้างมีเอาตัวอย่างออกไปวัดอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนนะครับแล้วเราก็จะต้องทำตามโฟลว์ชาร์ตนั้นนะครับไม่ใช่ว่านึกอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ทำไปเลยนะครับไม่เอาเราต้องเขียนโฟลว์ชาร์ตก่อนนะครับก่อนที่ทำการทดลองใดๆเราจะต้องเขียนโฟลว์ชาร์ตก่อนแล้วก็มาทบทวนว่าโฟลว์ชาร์ตกับแผนการทดลองที่เขียนไว้80ล้านหน้ากระดาษเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันไหมนะครับทีนี้โฟชาร์ตมีประโยชน์ยังไงบางทีหนังสือแล็บมันเล่มเบลเลอร์เลยแต่ว่าโฟชาร์ตมันคือกระดาษแผ่นเดียวเราก็จะไปแปะไว้บนโต๊ะที่จะทำงานแล้วเวลาเราทำไปเราก็จะดูนั้นไปด้วยเพื่อที่จะทบทวนว่าฉันไม่ได้ข้ามอันนี้นะฉันเติมอันนี้แล้วนะนะครับรวมไปถึงในอนาคตถ้าผลมันไม่เป็นอย่างที่คิดเราก็จะมานั่งทวนว่าเอ๊ะฉันทำตามไอ้นี่เป๊ะๆๆๆหรือเปล่าถ้าทำตามเป๊ะๆแล้วมันยังไม่ได้ผลอยู่ก็แสดงว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราข้ามขั้นตอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโฟชาร์ตต้องถูกต้องเลยนะไม่ใช่ว่าข้ามไปข้อนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในการเข้าแล็บนะครับอาจารย์จะให้ direction lab ไปในแต่ละบทแล้วพวกเราต้องทำโฟชาร์ตมาส่งด้วยนะครับทุกคนต้องเขียนมาก่อนที่จะเริ่มทำนะครับสำหรับการบันทึกผลการทดลองนะครับเราจะต้องจดทันทีและจดจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่สังเกตได้สิ่งที่วัดได้ไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังอยากให้เป็นนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเติมลงไปแล้วต้องเป็นสีม่วงแต่ว่าเติมลงไปแล้วมันใสตลอดม่วงอะไรอย่างนี้นะครับไม่เอาถ้าใสบอกใสคือบางทีอาจารย์ก็กวนประสาทแต่ก็แอบเปลี่ยนตัวอย่างให้มันทำเองก็ได้ให้มันได้ผลลบอย่างเงี้ยแล้วพวกเราจะสรุปได้ไหมอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยบางข้อมูลนะครับบางข้อมูลเนี่ยถ้าเอาไปพล็อตกราฟมันจะเห็นแนวโน้มเราก็ต้องพล็อตกราฟนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราอยากรู้ว่าเติมสารอันนี้ไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อการเกิดสารตัวใหม่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะพล็อตกราฟอย่างเช่นเติมลงไป1ไป2ไป3ไป4แล้วมันเกิดสีขึ้นมาขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเติมไป1มันเกิดสีขึ้นมาประมาณนี้2เกิดเท่านี้3เกิดเท่านี้แล้วเราทำทดลองถึงแค่หลอดที่3อ่ะอย่างนั้นเราเดาได้ไหมว่าหลอดที่4จะเป็นยังไงมั่งสีมันก็ต้องมากขึ้นหรือน้อยลงครับมันก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมเราก็เดาได้ว่าตรงนี้อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าการเห็นแนวโน้มนะครับหรือเนี่ยเรารู้แหละเติม1 2 3 4เนี่ยมันเท่านี้ถ้าเราเติม 2.5 มันจะได้ประมาณไหนเราก็จิ้มได้ถูกเลยว่ามันต้องประมาณนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับคราวนี้ถ้าหากบังเอิญว่าเราเติมสมมติว่าให้เราเติมไป 2.5มันดันได้แค่นี้นั่นแสดงว่ามันต้องเกิดความผิดพลาดแล้วใช่ไหมครับอันนี้แหละเป็นตัวบอกว่าถ้าข้อมูลมันพล็อตกราฟได้ก็จงพล็อตซะนะครับแล้วก็ในการเขียนผลการทดลองนะครับให้ระบุรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ลงไปด้วยผู้ทดลองควรฝึกหัดตนเองให้สามารถสังเกตรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้นะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอาจารย์บอกแค่ว่ามันจะเกิดสีม่วงเนี่ยแต่เราพบว่าเฮ้ยนอกจากเกิดสีม่วงแล้วมันมีฟองด้วยนะหรือมันมีความร้อนเกิดขึ้นด้วยนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องจดบันทึกลงไปด้วยนะครับว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นมานอกจากนั้นอีกสังเกตเจออะไรก็ให้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็การเขียนสรุปผลนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่การย่อข้อมูลมาอย่างเดียวต้องบอกด้วยว่ามันสัมพันธ์กับว
วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับทฤษฎีที่ตั้งไว้หรือเปล่าถ้าไม่สัมพันธ์เนี่ยคิดว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วถ้าหากเป็นวิชานวัตกรรมนะครับเป็นวิชาวิจัยนอกจากจะบอกว่ามันสัมพันธ์กับทฤษฎีหรือไม่เราควรจะบอกได้ว่าความรู้นี้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ในอนาคตนะครับทีในการเขียนตารางนะครับหรือรูปกราฟนะครับจะต้องระบุข้อมูลที่ต้องการนำเสนอไว้อย่างสมบูรณ์นะครับเริ่มตั้งแต่อะไรเริ่มตั้งแต่ชื่อเลยนะครับบางคนพอดกราฟมาอย่างสวยเลยแต่ดูแล้วไม่รู้ว่ามันคือกราฟอะไรแกน x คืออะไรหน่วยของแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรหน่วยของมันคืออะไรต้องระบุให้ชัดเจนนะครับพูดง่ายๆก็คือเราแค่มองเราก็รู้แล้วว่ากราฟเนี่ยต้องการสื่ออะไรกับเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทำมาในรูปแบบวิดีโอแล้วกันจะให้พวกเราหัดทำด้วยนะครับมีงานอีกแล้วมีงานอีกแล้วดีใจด้วยคนตรวจก็ตรวจตาแฉะนะครับอย่างนี้อย่างตารางนะครับเขียนชื่อตารางให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทดลองและชัดเจนปกติเวลาตั้งชื่อกราฟตั้งชื่อตารางนะครับเราก็จะพูดย่อๆด้วยว่าอันเนี้ยมันได้มาจากวิธีไหนนะครับอย่างเช่นตารางค่าการดูดกลืนแสงจากการทำปฏิกิริยาระหว่าง A และ B วัดที่ความยาวคลื่นเท่านี้นาโนเมตรอะไรเงี้ยคืออ่านแค่หัวตารางจบเลยไหมจบเลยใช่ไหมครับว่าต้องการจะทำอะไรทำด้วยวิธีอะไรแล้วก็เขาบอกว่าให้บรรจุหัวข้อในแต่ละช่องแบบกระทัดรัดตรงประเด็นนะครับแล้วก็ต้องใส่หน่วยไว้ที่หัวตารางด้วยถ้าหากมีนะครับแต่บางเรื่องมันไม่มีก็ไม่ต้องไปใส่นะครับทีนี้เนี่ยในการใส่หน่วยนะครับถ้ามันเป็นตัวย่อคือถ้ามันมีตัวย่อที่เป็นสากลแล้วก็ใส่ไปด้วยนะครับให้ใส่แบบสากลหรือไม่งั้นนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวย่อที่หัวตารางเราก็จะต้องใส่เป็นหมายเหตุที่ท้ายตารางนะครับและตัวเลขที่เราจะใส่ลงไปในตารางเนี่ยก็ต้องใส่ตามหลักการใช้ตัวเลขแบบนัยยะสำคัญนะครับทีนี้อันถัดมานะครับกราฟนะครับชื่อกราฟก็เหมือนตั้งชื่อตารางครับต้องอ่านแล้วรู้เรื่องทุกอย่างการเลือกใช้สเกลนะครับเอาให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการทั้งหมดไม่ใช่ว่าสเกลอยู่แค่ร้อยนะครับคือตัวเลขที่อยู่บนแกนมีถึง100แต่ข้อมูลมีถึง120อย่างเงี้ยแสดงว่าเส้นกราฟมันทะลุสเกลไปอีกนะครับไม่โอเคแล้วก็เวลาที่เราเลือกนะครับว่าจะให้อะไรอยู่แกน x อะไรอยู่แกน y นะครับเอาง่ายๆคือตัวแปรต้นให้เป็น x ตัวแปรตามให้เป็น y นะครับหรือเหตุอยู่ x ผลอยู่ y แค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่าเวลาเราเอาสารที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยไปวัดการดูดกลืนแสงแล้วค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยมันจะได้มากขึ้นอย่างนั้นเราควรเอาความเข้มข้นหรือการดูดกลืนแสงไปไว้แกน x ครับเรามีสารหลายๆความเข้มข้นแล้วเอาสารแต่ละความเข้มข้นเนี่ยไปวัดการดูดกลืนแสงแล้วเรามีสิ่งที่ตั้งไว้ในใจว่าถ้าสารมีความเข้มข้นต่างกันมันจะมีการดูดกลืนแสงที่ต่างกันไปด้วยเราควรจะเอาอะไรไว้แกน x เอาอะไรไว้แกน y ระหว่างความเข้มข้นของสารกับค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้เราเอ็กซ์ไว้กันเดี๋ยวอะไรมันเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุระหว่างความเข้มข้นกับการดูดกลืนแสงความเข้มข้นเป็นเหตุนะครับส่วนการดูดกลืนแสงเป็นผลหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความเข้มข้นเป็นตัวแปรต้นการดูดกลืนแสงเป็นตัวแปรตามเพราะฉะนั้นความเข้มข้นต้องอยู่แกน x
x ก็คือแกนนอนนะครับส่วนการดูดกลืนแสงก็จะเป็นแกน y ก็คือเป็นแกนตั้งโอเคถือว่าเข้าใจนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะพล็อตกราฟนะครับหรือเราจะเขียนแผนภูมิเนี่ยเราเอาเวลาเป็นเกณฑ์ว่าเราจะทำเป็นแบบแท่งหรือแบบจุดหรือแบบจุดแล้วก็ต่อเส้นรูปแบบของข้อมูลใช่ไหมยังไงถึงจะใช้แบบแท่งจริงๆแล้วถ้าแบบแท่งเนี่ยก็คือแต่ละอันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันอย่างเช่นความสูงของเอาไงดีล่ะอย่างสมมุติว่ามีหมู่บ้านอยู่3หมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วรายได้เฉลี่ยของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราจะมาพล็อตเนี่ยมันจะได้แบบแท่งเพราะแต่ละหมู่บ้านของคนละคนมันไม่เกี่ยวกันนะครับคือถ้าตัวแปรต้นเนี่ยมันเป็นอิสระต่อกันเนี่ยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงเลขคณิตกันเราก็จะให้มันเป็นท่อนคนละท่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีความต่อเนื่องสอดคล้องกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นการเอาเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เนี่ยมาวัดตัวอย่างโดยที่ค่อยๆเพิ่มความยาวขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งคลื่นมันก็เป็นคลื่นที่เกิดจากเครื่องเดิมเพียงแค่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเวลาพล็อตกราฟเขาก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยมาจุดแล้วก็ลากเส้นต่อจุดนะครับหรืออีกอันนึงนะครับอย่างเช่นการเพิ่มความเข้มข้นนะครับเพิ่มความเข้มข้นของสารแล้วก็วัดค่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นเส้นต่อจุดหรือเป็นกราฟที่วัดของอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะเป็นเส้นต่อจุดเหมือนกันอย่างเช่นการเจริญของแบคทีเรียหรือว่ากราฟบันทึกอุณหภูมิของคนป่วย1คนในเวลาวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4หรือแม้กระทั่งกราฟของหุ้นเราเคยเห็นกราฟหุ้นไหมไม่ได้เป็นที่พื้นยึดแต่มันเป็นเส้นต่อกันเพราะมันคือของอย่างเดียวกันที่เกิดขึ้นต่างเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ได้คอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วเนาะว่าอะไรควรเป็นแท่งอะไรควรเป็นเส้นนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเวลาที่มันมีเส้นเนี่ยหลายๆเส้นอยู่บนกราฟเดียวกันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นเพราะว่าเขาวัดตัวอย่าง3ชนิดนะครับก็จะมีอย่างในเนี้ยเขาวัดเอาเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เนี่ยไปวัดDNA นะครับในความยาวคลื่นตั้งแต่230จนถึง290นาโนเมตรนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือวัดโปรตีนนะครับก็คือเป็นเส้นสีเขียวแล้วก็อีกอันสุดท้ายคือเป็น DNA ผสมโปรตีนคือเส้นสีแดงหรือเส้นสีแดงอินตรงนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นเครื่องเดียวกันวัดที่ความยาวขึ้นก็ชุดเดียวกันแต่ผลที่มันได้ต่างกันถ้าเขาแยกกัน3กราฟเราจะเทียบกันยากถูกไหมเขาก็เลยเอามันมาซ้อนกันทำให้มันอยู่บนกราฟเดียวกันมันก็จะเห็นความแตกต่างได้ง่ายไหมแต่มีแต่นะแต่นี้เขาใช้ต่างสีใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าใช้ต่างสีโดยที่เป็นเส้นแล้วก็จุดเนี่ยเป็นจุดวงกลมเหมือนกันหมดเลยถ้าเราปริ้นสีออกมาหรือดูผ่านจอสีแบบนี้เราจะเห็นความแตกต่างถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์เอาเปเปอร์อันนี้หรือหนังสืออันนี้ไปถ่ายเอกสารขาวดำแล้วให้พวกคุณจะดูเรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำเป็นเส้นสีแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวจุดที่มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากถ้าเราใช้โปรแกรมมันเลือกได้นะครับต่อให้เป็นคนละสีแล้วตัวรูปร่างหรือตัวเชฟเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนละเชฟด้วยนะครับเผื่อในกรณีที่เขาเอาไปปริ้นขาวดำนะครับอันนี้เมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่เคยหัวซาหรอกจนกระทั่งโดนแอดเวนเซอร์บ่นให้คุณทำอย่างเงี้ยถ้าเขาไปปริ้นขาวดำเขาจะดูออกไหมก็เ
็เลยออกมันเป็นอย่างนี้เองนะครับทีนี้อ้าวคือจริงๆอ่ะที่อาจารย์ไม่ได้ยกตัวอย่างให้เนี่ยเพราะว่ากะว่าจะเขียนตัวอย่างให้ดูทีละอันนะครับแต่ว่านิ้วมือไม่มีศักยภาพพอนะครับไม่มีอำนาจการจำแนกได้ขนาดนั้นเดี๋ยวมาช่วยกันวิเคราะห์อันนี้สมต่อยนะครับมีใครชื่อสมต่อยไหมคือเทมาสมต่อยต้องการทดสอบว่าการเติมสาร A จะส่งผลให้ DNA ถูกทำลายหรือไม่จึงทำการทดลองในการสกัด DNA จากแบคทีเรียอีโคไลอะไรผิดเนี่ยอีโคไลไม่มียังนะครับแล้วนำไปละลายในตัวทำละลายเป็นน้ำปราศจากไอออนนะครับจากนั้นเติมสาร Aจนมีความเข้มข้นต่างๆกันโดยมีกลุ่มควบคุมที่ไม่เติมสาร A แล้วนำไปวัดการดูดกลืนแสง UV ที่ความยาวคลื่น250นาโนเมตรเนื่องจากความยาวคลื่นดังกล่าวเป็นความยาวคลื่นที่ DNA ดูดกลืนแสงได้ดีที่สุดหาก DNA มีปริมาณมากก็จะดูดกลืนแสงได้ดีจากการทดลองพบว่าในกลุ่มควบคุมมีค่าการดูดกลืนแสงที่260นาโนเมตรเป็น 0.69และกลุ่มที่เติมสาร A ความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 0.1 0.5 1 5และ10ไมโครโมลาร์มีค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง DNA เป็น 0.64 0.48 0.21 และ 0.13 งงไหมสมต่อยสรุปการทดลองว่ายังไงอะไรคือสมมติฐานของสมต่อยอะไรคือตัวแปรต้นอะไรคือตัวแปรตามสาร A คือตัวแปรต้นแล้วตัวแปรตามคืออะไรครับปริมาณ DNA ที่ยังปกติอยู่ใช่ไหมแต่จริงๆเขาอยากรู้ว่าการเติมสาร A จะส่งผลให้ DNA ถูกทำลายหรือไม่แสดงว่าเราไม่สามารถสมต่อยเนี่ยไม่สามารถวัดปริมาณ DNA ที่ถูกทำลายได้เขาเลยวัด DNA ที่เหลือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามี DNA ปกติเหลืออยู่เยอะการดูดกลืนแสงก็จะยังเยอะอยู่แต่ถ้า DNA มันเหลือน้อยการดูดกลืนแสงก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นตัวแปรต้นก็คือเป็นปริมาณสาร A ตัวแปรตามก็คือปริมาณ DNA ที่ถูกทำลายนะครับหรืออาจจะบอกปริมาณ DNA ที่เหลือก็ได้ทีนี้เวลาที่เขาทำการทดลองแล้วถ้าเขาเอามาพอดกราฟมันควรจะเป็นกราฟแบบไหนครับเป็นแบบแท่งหรือเป็นแบบจุดต่อเส้นจุดต่อเส้นเพราะอะไรเพราะมันมีความสัมพันธ์กันของความเข้มข้นที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราพอดกราฟอันเนี้ยระหว่างสองตัวแปรอะไรจะเป็นแกน x อะไรจะเป็นแกน y แกน x จะเป็นปริมาณอะไรเลยปริมาณ DNA เราบอกได้ไหมเราบอกไม่ได้นะครับเรารู้แค่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมี DNA เท่าๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาไปเป็นตัวแปรต้นได้ก็คือปริมาณสาร A ใช่ไหมเพราะว่าเรามีสาร A กี่ความเข้มข้น4ความเข้มข้นบวกกับคอนโทนอีกเป็น5ใช่ไหมครับคอนโทนคือ0แล้วก็ 0.1 0.5 1 5แล้วก็10นะครับจากนั้นเราก็เอาปล่อยเขาทำปฏิกิริยากันนะครับแล้วก็เอาไปวัดการดูดคืนแสงคราวนี้เนี่ยเราคิดว่ากราฟที่ได้เนี่ยจะเป็นกราฟที่สโลปมันชันลงหรือว่าสูงขึ้นชันลงเพราะอะไรเพราะว่าที่กลุ่มควบคุมได้ทั้ง 0.69 สมมติว่าได้ประมาณนี้เนาะแล้ว 0.1 เนี่ยก็คือได้ตรงนี้ได้ 0.64 ตัว 0.5 ได้ 0.48 แล้วมันก็น้อยลงแบบนี้ทีนี้แสดงว่าปริมาณ DNA ที่เหลือเนี่ยมันน้อยลงแบบนี้ใช่ไหมครับ
แบบนี้เราสรุปได้ไหมว่ามันเป็นไปตามที่สมต่อยตั้งสมมติฐานไว้หรือเปล่าเป็นไหมเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการเติมสาร A ในปริมาณที่มากขึ้นทำให้ DNA ถูกทำลายมากขึ้นจนตรวจสอบได้น้อยลงก็ดูจากการดูดคืนแสงที่ลดลงนั่นเองนะครับแหละเวลาเราไปวิเคราะห์ผลการทดลองเราต้องวิเคราะห์ให้ได้อย่างนี้นะจานๆขามันม่วงๆมันคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับเรามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับสมต่อยเช่นสมต่อยมีบิดาและมารดาชื่ออะไรถ้าหากตามทฤษฎีนิยายไทยต้องขึ้นชื่อด้วยสมเหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวตัวเรื่องกราฟนะครับแล้วก็การใช้ Excel ในการพล็อตกราฟเนี่ยอาจารย์จะส่งวิดีโอให้นะครับอาจารย์จะส่งให้จริงไหมเนี่ยใช่ไหมกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมส่งให้ซีไหนเดี๋ยวว่าโหลดให้